สวัสดีค่ะมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับเมนูแสนอร่อยและเว็บไซต์ดีๆ www.foodtravel.tv ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูรสแซ่บเป็นค่ะนั่นก็คือแกงอ่อมไก่นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าส่วนผสมต้องเตรียมอะไรกันบ้างค่ะส่วนผสมอย่างแรกนะคะเนื้อไก่ค่ะวันนี้เราจะใช้ปีกไก่นะคะเอามาสับนะคะหั่นครึ่งตะไคร้ค่ะพริกแห้งใบมะกรูดข่าหอมแดงกระเทียมผักชีลาวผักชีฝรั่งใบโหระพาใบแมงลักต้นหอมน้ำปลาต้มสุกน้ำปลาเกลือมะเขือเปราะข้าวคั่วขั้นตอนแรกนะคะเราจะต้องมาต้มน้ำกันก่อนนะคะวันนี้เราจะใช้น้ำซุปไก่นะคะสำหรับน้ำสต๊อกไก่นะคะคุณผู้ชมสามารถต้มเป็นหม้อใหญ่แล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นได้นะคะสามารถเก็บได้เป็นอาทิตย์นะคะแต่ถ้าเกิดเข้าช่องฟรีซนี่อยู่ได้ประมาณ2เดือนเลยนะคะเพราะว่ากับข้าวนะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมใช้น้ำสต๊อกเนี่ยรสชาติก็จะอร่อยมากกว่าน้ำเปล่านะคะเสร็จแล้วเราก็จะปิดฝาทิ้งไว้ให้เดือดนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาตำเครื่องแกงกันก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องมาหั่นตะไคร้นะคะไม่ต้องใหญ่นะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปตำนะคะถ้าเกิดใหญ่มากไปเราก็จะตำยากนะคะเสร็จแล้วตำด้วยข่านะคะเสร็จแล้วหอมแดงนะคะผ่าครึ่งค่ะกระเทียมนะคะผ่าครึ่งเช่นเดียวกันใบมะกรูดนะคะฉีกเราไม่เอากะไม่เอาก้านนะคะเราก็จะต้องเอาแต่ใบเสร็จแล้วนะคะเราจะเอาเครื่องแกงทั้งหมดเนี่ยลงมาตำนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาเครื่องแกงนะคะมาตำใส่พริกแห้งด้วยนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะสำหรับเกลือนะคะจะช่วยทำให้มันตำง่ายขึ้นนะคะเนื่องจากเกลือเนี่ยค่อนข้างมีผิวค่อนข้างหยาบนะคะเวลาเราตำเครื่องแกงก็มักจะใส่เกลือลงไปด้วยขั้นตอนนี้อาจจะต้องใช้พละกำลังนิดนึงนะคะตำไม่ต้องละเอียดนะคะพอหยาบนะคะตอนนี้นะคะน้ำเดือดเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาใส่เครื่องพริกแกงให้เราตำสักครู่นะคะหลังจากเราตำแล้วนะคะลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ลงไปในน้ำเดือดเลยให้เครื่องแกงที่เราตำเนี่ยเดือดสักเล็กน้อยนะคะแล้วเราจะใส่ไก่ลงไปคุณผู้ชมจะสังเกตนะคะว่าการทำอ่อมนะคะเราจะไม่ใส่น้ำซุปมากนะคะเพราะว่าเราต้องการรสชาติที่เข้มข้นนะเสร็จแล้วนะคะเราจะตามด้วยเนื้อไก่ค่ะจะรับปิดฝานะคะรอให้เดือดนะคะเราต้องการให้ไก่นิ่มด้วยนะคะประมาณ10นาทีนะคะค่อยมาใส่ส่วนผสมอื่นๆนะคะตอนนี้นะคะครบ10นาทีแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มขั้นตอนในการปรุงนะคะถ้าขั้นตอนนี้คุณผู้ชมเห็นว่ามีน้ำมันลอยหน้านะคะก็ช้อนออกนะคะเพราะต้มแซ่บเราไม่ต้องการให้มีน้ำมันลอยหน้าเสร็จแล้วนะคะเราจะใส่ข้าวคั่วค่ะตามด้วยน้ำปลาต้มสุกค่ะน้ำปลานี่ใส่ทีละน้อยนะคะเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่ามันจะเค็มมากหรือเค็มน้อยนะถ้าเกิดใส่เค็มลงไปแต่แรกนี่อาจจะแก้ไขยากนะคะรวมถึงน้ำปลานะคะเล็กน้อยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะใส่มะเขือเปราะนะคะที่เราหั่นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะปิดฝานะคะรอให้เดือดนะคะ
พอถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะหลังจากมะเขือเปาะนะคะและเนื้อไก่นะคะสุกดีแล้วปิดแก๊สได้เลยนะคะคุณผู้ชมก็จะใส่ผักชีฝรั่งนะคะผักชีลาวค่ะใบโหระพาค่ะต้นหอมนะคะและใบแมงลักค่ะคนนะคะนิดหน่อยปิดฝานะคะอบให้กลิ่นผักนะคะทั่วหม้อเพราะว่าสาเหตุที่เราจะใส่สุดท้ายนั้นเนื่องจากเป็นผักที่สุกเร็วนะคะเพราะฉะนั้นก็สามารถปิดแก๊สแล้วใส่ผักที่เหลือแล้วปิดฝาหม้อไว้ได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาตักเสิร์ฟกันใช้เวลาไม่มากนะคะการทำอ่อมจริงๆอ่อมไก่นะคะมีคนเคยพูดด้วยว่าคล้ายๆกับต้มจับฉ่ายอีสานนะคะเพราะว่าใส่สารพัดผักเลยนะซึ่งก็ค่อนข้างจะเป็นเมนูสุขภาพนะเพราะว่ามีเครื่องสมุนไพรเยอะทีเดียวสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่จดสูตรอาหารไม่ทันนะคะก็คลิกไปดูได้ที่เว็บไซต์นะคะ www.foodtravel.tv นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะอ่อมไก่ค่ะทำไม่ยากนะคะหวังว่าจะได้ลองทำดูนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ